ที่ยววิถีใหม่นะคะโดยได้มอบหมายให้ทางบริษัท Excellence Business Management จำกัดนะคะเป็นที่ปรึกษาโครงการนะคะวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็เพื่อศึกษานะคะและจัดทำแผนนะคะจัดทำหลังเกณฑ์การวิเคราะห์จัดทำศักยภาพความเร่งด่วนเพื่อกำหนดรูปแบบนะคะแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะรวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะคะเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวทั่วประเทศนะคะในระยะต่อไปนะคะก็กรมการท่องเที่ยวก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมนะคะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะที่สำคัญเลยในวันนี้ก็คือจังหวัดกาญจนบุรีนะคะไม่ว่าภาครัฐภาคเอกชนนะคะภาคประชาชนภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องนะคะก็วันนี้นะคะก็ต้องคำว่าต้องขอบคุณนะคะทางกรมพละกรมท่องเที่ยวนะคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวนะคะของประเทศไทยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะต้องร่วมมือร่วมใจนะคะในการจัดทำแผนเอาความรู้ที่ท่านมีสิ่งปัญหาอุปสรรคที่ท่านมีที่ท่านได้ผ่านมาแล้วหลายๆปีนะคะมาช่วยทางทีมนะคะทีมที่ปรึกษาของบริษัท Excellence นะคะให้พัฒนาเป็นแนวทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อเป็นแนวทางที่จะต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันนะคะเพื่อให้จังหวัดเราแล้วก็ประเทศไทยนะคะมีหลักเกณฑ์แล้วก็แนวทางที่พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปนะคะสวัสดีครับของผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชัยโสวรรณจินดานะครับก็มาในนามของคณะที่ปรึกษาของกรมการท่องเที่ยวมาในเที่ยวนี้เนี่ยก็จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะของจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะวันนี้ก็มาเน้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับวัตถุประสงค์ของการที่มาเผยแพร่ความรู้เนี่ยก็มีอยู่2อย่างนะฮะอย่างที่1ก็คือต้องการให้มีการประเมินแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดกาญจนบุรีว่ามีที่ไหนบ้างที่มีศักยภาพที่ควรจะได้มีการพัฒนาซึ่งกรมการท่องเที่ยวเนี่ยก็ได้กำหนดตัวชี้วัดต่างๆไว้นะฮะซึ่งเราจะได้ไปประเมินว่าแหล่งท่องเที่ยวของเราเนี่ยยังอยู่ในระดับไหนนะครับเช่นดูในแง่ของทรัพยากรของเราที่มีอยู่ความมีชื่อเสียงความมีคุณค่าดูเส้นทางคมนาคมดูการบริการต่างๆของแหล่งท่องเที่ยวที่เรามีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์เบื้องต้นนะฮะที่พวกเราได้ลองประเมินว่าเรารู้อะไรมั่งเห็นว่ามีอะไรอยู่บ้างที่มีคุณค่าควรจะส่งเสริมทีนี้วัตถุประสงค์ที่สองเนี่ยก็คือต้องการให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะซึ่งกรมการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีงบประมาณที่จะสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะครับเวลาที่เราจะไปยื่นขอความสนับสนุนขอความร่วมมือจากหน่วยราชการนะฮะซึ่งกรมการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นศูนย์กลางในการที่กระจายงบประมาณต่างๆเนี่ยมายังแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวนั้นเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะคนที่บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องมีการนำเสนอว่าถ้าได้งบประมาณมาแล้วเนี่ยจะนำมาพัฒนาด้านไหนและผลที่เราหวังว่าจะได้นะครับเช่นมีการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวนะมีการพัฒนาคุณค่าเพิ่มมากขึ้นจะมีตัวชี้วัดเนี่ยอยู่หลายตัวนะอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราพัฒนาไปแล้วเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไหมจะเพิ่มเท่าไหร่นะทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศนะครับการให้บริการต่างๆเนี่ยของเราจะดีขึ้นไหมนะฮะประโยชน์ที่ได้กับชุมชนกับท้องถิ่นนะเช่นรายได้จากการท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นการจ้างงานจะมีเพิ่มมากขึ้นสักเท่าไหร่สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จะมีการพัฒนามีการขายสร้างรายได้กับคนในชุมชนจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับรวมถึงการที่จะทำให้แหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเชื่อมโยงจากแหล่งเที่ยวที่เรามีอยู่ไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นใกล้เคียงด้วยนะเขาเรียกว่าประโยชน์เนี่ยต้องเป็นเที่ยวซึ่งกรมการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีหน่วยงานอยู่ที่จังหวัดอยู่แล้วท่องเที่ยวจังหวัดนะหรือทางททหรือว่าท่องเที่ยวกีฬาหรือสำนักงานท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดนะที่เขาจะประสานงานเลขทางหนึ่งเนี่ยก็ส่งมายังคณะที่ปรึกษาโดยตรงนะครับซึ่งคณะที่ปรึกษาเนี่ยก็เป็นคนรวบรวมข้อมูลอยู่แล้วเพื่อนำเสนอกรมการท่องเที่ยวซึ่งจะมีการจัดทำเป็นรายงานสรุปผลการศึกษานะครับซึ่งถ้าว่าทางสื่อมวลชนต้องการเนี่ยก็สามารถติดต่อทำรายงานเสร็จก็สามารถจะส่งมาให้ได้เราจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ต่อไปได้ครับ